สวัสดีครับคลิปนี้ก็อัดช่วงโควิดระบาดนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19มีนาคม2563นะครับก็เข้ามาใช้บริการ LINE Official ตามปกตินะครับแล้วก็ตอนที่อยู่ในหน้าแชทนะครับก็เจอตัวนี้ครับไอคอนนี้นะครับคล้ายๆบอดแคสต์นะครับซึ่งจริงก็คือไอคอนบอดแคสต์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการประกาศการอัปเดตเมื่อกดลงไปนะครับบอกว่าคุณสามารถส่งข้อความไปถึงผู้ใช้ที่ใส่แท็กเดียวกันได้พร้อมกันในครั้งเดียวนะครับคุณสามารถใช้แท็กเพื่อแบ่งผู้ใช้ออกเป็นกลุ่มต่างๆและส่งข้อความไปถึงทุกคนในกลุ่มพร้อมกันได้โดยเลือกแท็กที่ต้องการเป็นวิธีช่วยให้คุณเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้แท็กนะครับแตะปุ่มด้านล่างเพื่อกดใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยนะครับโอเคพอกดมานะครับมันก็ตรงส่วนที่เป็นแชทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าก็มีการอธิบายว่าส่งข้อความถึงผู้ใช้พร้อมกันหลายคนนะครับเมื่อคิดสร้างข้อความใหม่ด้านล่างนะครับมันจะไปพาไปยังหน้าบอร์ดแคสต์นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่นะครับซึ่งตรงด้านซ้ายนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแท็กนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี้ยนะครับคือเราใส่แท็กลูกค้าไว้แล้วนะครับแล้วทีนี้พอผมเลือกกลุ่มมา2กลุ่มนะครับแล้วก็กดสร้างข้อความใหม่นะฮะมันก็จะมาที่หน้าบอร์ดแคสต์เลยครับผมซึ่งตรงกลุ่มเป้าหมายที่ผมเลือกนะครับมันจะมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่อยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับจำนวนของคนนะครับที่จะส่งด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กดบอดแคสต์กันตามปกติเลยครับก็หวังว่าช่วงนี้นะครับมีการติดแท็กของแต่ละคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการอบรมนะครับเกี่ยวกับสินค้าบางประเภทอย่างของผมนี่เกี่ยวกับการอบรมเป็นคอร์สโน้นคอร์สนี้นะครับผมสามารถที่จะส่งหากลุ่มนะครับเป้าหมายอย่างนี้นะครับเดือนมีนานะครับเช่นตรงนี้ยังเรียนอยู่อันนี้ยกเลิกแล้วอันนี้ยกเลิกแล้วได้นะครับก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับ LINE OA นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ